ทีมชาติไทยดีกว่าครับนะคะเรื่องของความพร้อมทีมชาติไทยนะคะก่อนที่จะไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นค่ะก็แน่นอนนี่เป็นการเปิดตัวเกมแรกของอิชิอิด้วยนะคะซ้อมแล้วเรียบร้อยเขาบอกว่าการซ้อมของอิชิอิเนี่ยเน้นแบบดุดันนะเน้นความแบบดุดันเนี่ยคือเนี่ยอันนี้ยังอยู่เมืองไทยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่อ๋อเป็น BBG นี่ว่าเมื่อกี้น่าจะเป็นก็บอกว่าเป้าหมายของการเก็บตัวครั้งนี้คือการเจอกับญี่ปุ่นแม้เวลาจะไม่มากวันอีกไม่กี่วันแล้วนะแต่ก็จะพยายามเตรียมพร้อมที่สุดนะคะแล้วก็หวังจะให้ลูกทีมแสดงศักยภาพของตัวเองแล้วก็ความเป็นนักสู้ของทีมชาติไทยเล่นแบบไม่เกรงกลัวญี่ปุ่นนะคะก็ทุกคนที่มาติดธงชาติไทยเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยต้องเล่นอย่างดุดันแล้วในครั้งนี้การเรียกตัวนักเตะมาติดทีมชาติก็เรียกคนที่มีฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดในลีกมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกนักฟุตบอลไม่ได้มองแค่ว่าใครมาแทนใครก็เลือกจากขุมกำลังขนาดใหญ่นักบอลบางคนอาจจะมีอาการบาดเจ็บบ้างจุดนั้นก็ถือว่าน่าเสียดายแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะคะ1 มกราคมค่ะไทยจะเจอกับญี่ปุ่นนะคะเป็นเกมอุ่นเครื่องที่สนามกีฬาแห่งชาติโตเกียวก็แข่งขันเที่ยงตามเวลาบ้านเราว่านักเตะของอิชิอิที่ได้มาวันนี้ยังขาดเยอะนะครับเพราะว่าคืนนี้ยังมีไทยลีกเตะอยู่ใช่คืนนี้บีจีเจอเชียงรายอยู่เลยครับก็อาจจะหายไปหลายคนเหมือนกันพิธีวัดสารัตน์ต้องซ้อมกับทีมสิวันนี้แต่เราก็เชื่อว่าแฟนบอลไทยก็คงเข้าใจว่าเกมนี้มันเป็นเกมแบบเกมอุ่นเครื่องอะแล้วเราเจอทีมยักษ์ใหญ่อย่างญี่ปุ่นอะใช่ไหมแต่ในมุมผมว่าอิชิอินี่น่าจะต้องพยายามแบบต้องพยายามถ้าต้องมีทรงมากๆเลยนะเพราะว่าเขาไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยอะถูกผลสกอร์สมมตินะสมมติไม่ชนะอย่างเงี้ยก็เข้าใจได้แหละแต่แนวทางการเล่นเนาะทรงบอลอะไรอะไรผมไม่มีเวลามากๆเลยนะคืนนี้คือเกมเฟรนลี่แมตช์เสร็จปุ๊บเนี่ยโหมันรัวยาวเลยแล้วก็อย่างที่เราเคยคุยกันตลอดไม่มีช่วงฮันนีมูนพีเรียดอะไรทั้งสิ้นคือจบอุ่นเครื่องเจอเอเชียนคัพไม่มีเจออาเซียนเลยประเด็นให้ปรับตัวเลยหนักเลยอะเหนื่อยนะเหนื่อยแทนเลยนะดูทีก็ได้ให้ดูอีกครั้งคุณผู้ชมลองคิดดูสิครับญี่ปุ่นเจอไทยเจอคีแล้วหลังจากนั้นดูเลยานโอมาซาอูแล้วไปหนักสุดมีนาเนี่ยเกาหลีใต้เย้าเยือนอ่ะอันนั้นบอลโลกนะครับบอลโลกใช่ครับบอลโลกจีนแล้วก็สิงคโปร์ก็เนี่ยไอโปรแกรมถ้าเราดูจากปฏิทินเนี่ยเบาสุดมันคือ11 มิถุนาไงแต่มันเป็นนัดที่แบบเราจะตกรอบไปแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโหเอาใจช่วยไม่เป็นไรยังไงแล้วก็จะช่วยนะคะ